สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะแม้ว่าประเด็นเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือว่าขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นอยู่ต่อไปอีกสัก2ปี5ปีเพื่อทำการปฏิรูปให้เสร็จซะก่อนนั้นจะดูซาซาไปนะคะหลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ซึ่งในส่วนนี้ค่ะที่มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนกันไปเนี่ยมันก็เลยทำให้อายุการทำงานของรัฐบาลสามารถที่จะยืดออกไปได้โดยปริยายนะคะถ้าสปช.ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะฉบับของอาจารย์บวรศักดิ์ก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างใหม่ใช้เวลาอีกประมาณ6เดือนก็ปาไปครึ่งปีแล้วนะคะนี่ยังไม่รวมถึงกระบวนการอื่นๆถ้าประชามติไม่ผ่านจะต้องมีกระบวนการอย่างไรอุ๊ยก็ใช้เวลาไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือต่ออายุให้กับรัฐบาลแม้ว่าหลังๆนี้ฉันแอบได้ยินแพรมๆนะคะว่าพลเอกประวิตรบอกจะขอเวลาอีกประมาณปีกว่าในการปฏิรูปแต่ล่าสุดค่ะในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเนี่ยนะคะมีการประชุมกันหลายประเด็นนะคะที่มีการพูดถึงหนึ่งในนั้นค่ะมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์นะคะซึ่งเป็นระยะเวลาถึง20ปีเลยด้วยกันค่ะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะอันนี้มันจะไปส่งผลกระทบอย่างไรกับรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือไม่หรือนี่จะเป็นการยืดอายุหรือว่าแอบอยู่ในกระบวนการแผนระยะตรงนี้ไปอีก20ปีอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจิราการเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะหลายคนได้ยินคำว่าแผนยุทธศาสตร์ระยะ20ปีก็ตกอกตกใจนะคะนั่งเก้าอี้อยู่อาจจะหงายหลังผึ่งไปเลยก็ได้ว่าโอ้นี่กะจะอยู่กัน20ปีเลยหรืออย่างไรตรงนี้ประเด็นมันเป็นยังไงคะคุณหมอคะคือผมเองก็เวลาอ่านข่าวนี่ผมก็ตกใจนะแล้วผมก็พยายามที่นั่งทบทวนและพยายามที่จะศึกษาดูเท่าที่ศึกษาดูนะฮะก่อนที่เราจะทำรายการเนี่ยแล้วที่ทบทวนความทรงจำตัวเองและประสบการณ์ทางการเมืองตัวเองยังไม่ปรากฏนะครับว่ารัฐบาลชุดไหนเนี่ยวางแผนยุทธศาสตร์ถึง20ปีทีเดียวยังไม่ปรากฏนะฮะนับไล่เรียงมาตั้งอาจารย์ปรีดีพนมยงค์คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญยังไม่ปรากฏครับยังไม่ปรากฏครับอาจารย์ปรีดีก็มีการต่อสู้ในการเมืองมาโดยตลอดมีการรัฐประหารครั้งที่หนึ่งโดยพญามโนปกรณ์นิติธาดาแล้วก็มีการต่อต้านรัฐประหารเขาเรียกว่าการต่อเนื่องของการอภิวัตอาจารย์ปรีดีเรียกของท่านว่าอภิวัตนะฮะเพราะว่าจอมพลสฤษดิ์นี่ไปทำลายตั้งใจทำลายศัพท์คำว่าปฏิวัติอย่างพินาศวอดวายเลยปฏิวัติเป็นคำดีเพราะองค์วันเป็นคนเนรมิตหรือว่าตั้งเนรมิตศัพท์ขึ้นนะครับมาจากคำว่า revolutionของประเทศอังกฤษเขาซึ่งเป็นความหมายที่ดีแต่จอมพลสฤษดิ์นี่ตั้งใจในการที่ทำลายคำว่าปฏิวัติให้พินาศวอดวายลงไปอาจารย์ปรีดีก็เลยตั้งศัพท์ใหม่ขึ้นมาแทนใช้คำว่าอภิวัตเพราะนั่นหมายความว่าตั้งแต่อภิวัตมาจนมีการโค่นล้มอาจารย์ปรีดีและไปถึงกฎหมายคอมมิวนิสต์ฉบับที่หนึ่งแล้วก็มีการเรียกการต่อเนื่องของการอภิวัตโดยท่านพันเอกพญาพลพลพยุหเสนานะครับก็คือเชิญอาจารย์ปรีดีกลับมาแล้วมีการต่อสู้ทางการเมืองตลอดระยะเวลา15ปีนะฮะก็มีการขึ้นลงขึ้นลงในตลอดเวลาแล้วก็มีการรัฐประหารครั้งแรกที่กลายเป็นต้นแบบของการรัฐประหารมาจนถึงปัจจุบันคือการรัฐประหารโดยพวกทหารเผด็จการที่ประสงค์ที่อยากจะยึดอำนาจไว้ในหมู่พวกของตัวเองและเผด็จอำนาจเนี่ยให้มันเขาเรียกเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นไปทุกทีทุกทีทุกทีจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะฮะผมยังไม่เคยเห็นนะฮะถ้าหากท่านชมผู้ใดเห็นหรืออาจารย์วิษณุท่านเป็นคนแถลงเรื่องนี้นะถ้าท่านเคยเห็นนะฮะท่านกรุณายกนะครับตัวอย่างมาสักหนึ่งตัวอย่างได้ไหมครับเพราะว่าในตั้งแต่2475ไปจนปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงหรือชีวิตทางการเมืองของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่คณะราษฎรมาจนถึงวันนี้ก็83ปีถ้ามียุทธศาสตร์20ปีนะก็ต้องมี4ชุดสิครับผมไม่เคยได้ยินนะผมได้ยินเพียงแต่ว่ามีเค้าเรียกนะฮะการจัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะโดยเขาเรียกอะไรนะฮะสภาพัฒนาการสังคมเศรษฐกิจและแห่งชาติอันนี้เนี่ยอเมริกันเนี่ยเป็นคนเอามาก่อร่างสร้างตัวขึ้นในประเทศไทยหรือยัดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพราะเขามุ่งประสงค์ที่อยากจะเปลี่ยนประเทศไทยให้มีโฉมหน้าแบบเดียวกับอเมริกันหรือทุนนิยมตะวันตกเพราะนั้นนี่เขาเลยตั้งสภา
นะพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมาเพื่อกำหนดแผนเป็นระยะซึ่งแผนแต่ระยะที่กำหนดก็5ปีเท่านั้นเองคุณแอนผมยังไม่เคยเห็นนะครับว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยกำหนดแผน20ปีไม่มีฮะมีกำหนดแต่ละ5ปี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 คือแบ่งเป็นพีเรียดก็คือ5ปีแล้วก็ค่อยมาว่ากันใหม่อีก5ปีแล้วก็มาว่ากันใหม่5ปีแต่นี่คือทีเดียว20ปีเลยผมเข้าใจว่าสภาพัฒน์ผมจำไม่แม่นยำเลยนะครับอาจจะอยู่ในแผนชุดที่11หรือ12เท่านั้นเองก็คือประมาณ60ปีที่ผ่านมาที่เขาตั้งนะฮะก็คือถ้าย้อนหลังกลับไปก็ประมาณ249อะไรประมาณนี้นะฮะค่ะนะ249เกือบจะ2500แล้วคือปลายสมัยจอมพลป.แล้วต้นสมัยจอมสฤษดิ์ก็เอาตั้งแต่2500ก็ได้2500ก็ได้จะได้จำง่ายๆจนถึงปัจจุบันก็มีเพียงแค่ประมาณ12แผนเท่านั้นเองยังไม่มีนะ20ยุทธศาสตร์20ปีเพราะฉะนั้นตอบคำถามที่คุณแอนตั้งขึ้นมานะครับจริงๆเนี่ยนะฮะคสช.ก็อายุไม่ถึง20หรอกครับผมไม่ได้ไปแช่งนะโดยอายุขัยของคนไทยโดยเฉลี่ยนะขณะนี้เนี่ยระดับอายุขัยโดยเฉลี่ยเอาเฉลี่ยเป็นหลักนะเพราะบางคนมากกว่านี้บางคนน้อยกว่านี้ใช่ไหมบางคนก็อายุยืนมากนะท่านอายุยืนมากดูแล้วท่านสุขภาพดีมากเลยใช่ค่ะผมเดาว่าท่านคงมีอายุเกินร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็ได้ที่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแต่โดยทั่วไปอยู่ที่70นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าคสช.นี่เขาอยากจะมีอำนาจต่อไปเกินกว่า20ปีไม่ใช่ฮะเพราะว่าแต่ละคนก็คงจะถึงแก่เป็นไปตามสังขารของตัวเองนะครับเราไม่ได้ไปแช่งนะบางคนอาจจะ90ก็ได้บางคนจะ100ก็ได้แต่บางคนจะ60กว่าก็ได้บางคนจะ70ก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เกษียณอายุแล้วทั้งสิ้นคสช.ที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะนั้นอย่างเก่งเขาก็มีอายุประมาณ10กว่าปีฮะเฉลี่ยนะเพราะนั้นที่เขาตั้งยุทธศาสตร์20ปีไม่ได้แปลว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมาครองอำนาจต่อไปอีก20ปีแต่หมายว่าผลึกทางความคิดนะรากเหง้าทางความคิดของพวกนี้เนี่ยเขาต้องการให้สถิตเสถียรสถาพรอยู่ในสังคมไทยต่อยาวเนื่องไปอีกประมาณ20ปีคุณแอนดูสิครับว่ากล้าหาญขนาดไหนเนี่ยผมไม่คาดคิดเลยนะคิดไม่ถึงจริงๆว่าเขาจะมาประกาศและถ้าอ่านไปในรายละเอียดนะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าเขาจะไปกำหนดในรัฐธรรมนูญฉบับบวรศักดิ์เนี่ยฉบับปี59บังคับให้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่จะมารับต่อเนื่องไปเนี่ยนะฮะเนื่องจากมีรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดที่คอยกำกับประเทศไทยเอาไว้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ดีหรือใครต่อใครก็ดีเนี่ยต้องทำไปตามรัฐธรรมนูญและเนี่ยเท่าที่ผมฟังจากที่อาจารย์วิสุทธ์ท่านแถลงข่าวนี่นะครับแล้วก็ท่านอธิบายให้ฟังเนี่ยเข้าใจว่าจะมีวรรคหนึ่งหรือมาตราหนึ่งในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ารัฐบาลชุดไหนก็ตามเนี่ยที่ขึ้นมาต่อเนื่องไปจากคสช.ต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโอ้โหผมเลยตกใจมากแล้วผมก็เลยพยายามย้อนกลับว่าเอ๊ะนี่ขนาดรัฐประหารชุดเก่าๆโค่นล้มมันมารัฐนะฮะเขาทำอะไรบ้างนะสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะมีประมาณ 2-3 อย่างอันที่หนึ่งก็คือตัวเจ้าของเนี่ยกระหายอำนาจมีตันหาอุปทานทางการเมืองทางอำนาจเพราะตัวเจ้าของพยายามจะยึดอำนาจให้ตัวเจ้าของมีอำนาจทางการเมืองขึ้นมากระหายอำนาจฮะการแข่งอำนาจนี่หมายถึง2อย่างเลยนะครับก็หมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงครอบครัววงตระกูลต่างๆและขณะเดียวกันก็หมายถึงประโยชน์ทางทรัพย์สินด้วยนะครับก็เข้ามาเนรมิตนะครับงบประมาณแผ่นดินซึ่งแน่นอนนะครับมีผลประโยชน์มากมายก็ดูสิครับหลังจากรัฐประหารเป็นต้นมานะฮะพวกเขาเนี่ยแต่งตั้งพวกเขากันเองพวกเขากันเองนะครับเข้าไปดำรงตำแหน่งรัฐวิสาหกิจกินเงินเดือนสูงๆทั้งสิ้นจริงๆกิจการรัฐวิสาหกิจเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีฮะองค์การแบตเตอรี่ของประเทศนะแล้วก็องค์กรน้ำมันสามทหารของประเทศแล้วมีองค์กรยางของประเทศด้วยนะครับแล้วก็ในที่สุดนี่เจ๊งหมดเลยฮะเจ๊งหมดแล้วก็เหลือองค์กรน้ำส้มสายชูซึ่งถ้าทำดีๆก็ทำเงินมหาศาลก็มารอมารอจะเจ๊งอีกแล้วทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ได้ตั้งใจในการที่จะทำให้กลายเป็นกิจการที่ถาวรและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศแต่ตั้งใจในการที่เอาพรรคพวกตัวเองนี่ไปสวยผลประโยชน์ทางธุรกิจในแต่ละองค์กรต่างๆดังกล่าวเพราะบริหารไปบริหารมาเจ๊งฮะในที่สุดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยรถเมย์เนี่ยนะทำโดยเอกชนนะรถเมย์นายเลิศรถเมย์บุญผ่องบริการสะอาดรถมาตลอดเวลารถไม่แน่นคนขับมีมารยาทดีพนักงานขับตั๋วนี่มารยาทดีสุขแต่งกายเรียบร้อยสะอาดสะอ้านไปหมดนะกำไรแต่ตอนหลังไปดูสิครับรถเมย์นะฮะผมไม่ได้ต้องการที่ไปตำหนิคนขับรถไม่ต้องการที่จะไปตำหนิพนักงานเก็บเงินแต่ว่าดูสิครับอาจจะเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างเนี่ยบังคับก็เลยไม่คนขับรถนี่ขับแบบจะเหาะจะซิ่งนะจะเหาะเลยแทบจะเหาะได้จำได้ไหมที่บางนาเนี่ยขับแซงไฟแดงตุ้มเนี่ยตาย 4-5 ศพเนี่ย
ชนคนตายตรงสี่แยกไฟแดงเนี่ยกิจการซึ่งบริหารโดยเอกชนพอมาทำโดยรัฐะในนามของรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะเจงนั่นแสดงว่าคณะรัฐประหารแต่ละชุดเนี่ยหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้กลุ่มของตัวเองเผด็จอำนาจแล้วก็ขยายประโยชน์ในการเผด็จอำนาจตัวเองเนี่ยนะขยายไปสองเพื่อสถาปนารัฐะนะอำนาจนิยมที่แข็งแกร่งขึ้นในประเทศไทยคือทำลายระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงลงไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ากลับไปดูอาจารย์ปรีดีนะฮะจริงๆเนี่ยอาจารย์ปรีดีท่านก็ประสงค์ที่จะทำเนี่ยแต่ท่านทำไม่สำเร็จทำไม่สำเร็จถึงที่สุดนะคือท่านต้องการที่จะให้อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนะซึ่งก็ตรงกับพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านบอกทรงมีพระราชหัตถเลขาไว้ซึ่งผมจำไม่ได้ตรงตามตัวทุกอักษรนะฮะแต่ว่าเนื้อความเนี่ยประมาณนี้ฮะคือพระองค์ท่านเนี่ยยินดีที่จะสละพระราชอำนาจอันเป็นของพระองค์ท่านโดยตรงให้กับราษฎรทั้งหลายแต่ไม่ประสงค์ที่จะสละพระราชอำนาจของพระองค์เนี่ยไปให้คณะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเผด็จอำนาจตามอำเภอใจของตัวเองโดยไม่ฟังเสียงของราษฎรก็ตรงกันน่ะคือต้องการที่อำนาจสูงสุดของประเทศเนี่ยเป็นของราษฎรทั้งหลายแต่ปรากฏว่านะครับหลักการข้อนี้ยังไม่ปรากฏเป็นจริงกระทั่งจนถึงทุกวันนี้นะฮะในสมัยอาจารย์ปรีดีมีการต่อสู้กับฝ่ายที่เขาต้องการที่จะโค่นล้มระบอบเนี่ยคือระบอบที่ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายคือยึดอำนาจกลับไปเป็นของกลุ่มขุนนางเล็กๆคัดสรรกันเข้ามาให้ประชาชนเลือกนั่นแหละคือแต่งตั้งคุณแอนนึกออกไหมฮะสมมติว่าปกติสมมติถ้าคุณแอนนะฮะเป็นอาจารย์บอลศักดิ์เนี่ยสมมติถ้าคุณแอนต้องการที่ให้เลือกตั้งโดยตรงคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่นี่ไม่ใช่ฮะคุณแอนไปตั้งมากลุ่มนึงสิบคนแล้วให้ผมเลือกบังคับให้ผมเลือกสิบคนเนี่ยซึ่งถ้าผมเกลียดทั้ง10คนแล้วทำไงอ่ะผมไม่มีสิทธิ์เลือกอ่ะผมก็ต้องเลือก10คนเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือการแต่งตั้งโดยคุณแอร์หรือแต่งตั้งโดยคณะของอาจารย์บวชศักดิ์หรือโดยคณะนะครับของอำนาจนิยมทั้งหลายอาจารย์ปรีดีเนี่ยนิยามศัพท์อันนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าใจง่ายๆไปดูตรงที่ว่าแต่งตั้งหรือเลือกตั้งเลยเพราะว่าสสนี่มาจากการแต่งตั้งไม่ได้นะฮะถ้าสสเป็นการแต่งตั้งเมื่อไหร่มันทุเรศทุลังเลยสสมันต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะเขาเลยเนรมิตวิธีการต่างๆในการที่จะบั่นทอนบ่อนเซาะกัดหรือทำลายล้างอำนาจของสสเช่นมีองค์กรประหลาดพิลึกกึกกือนี่ขึ้นมาไม่รู้กี่องค์กรเพื่อควบคุมสสเขามีสิทธิ์ในการที่เล่นงานสสได้เลยนะแล้วเหนือจากองค์กรต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นมีองค์กรสวซึ่งมาจากการลากตั้งมาจากการแต่งตั้งโดยตรงเนี่ยมาใช้อำนาจผ่านองค์กรอิสระพิลึกกึกกือต่างๆนี้เพื่อใช้อำนาจกำกับหรือเล่นงานสสอีกทีเพราะฉะนั้นที่ผ่านมารัฐประหารเนี่ยหนึ่งต้องการเผด็จอำนาจตัวเองสองคือต้องการที่จะสร้างรัฐะอำนาจนิยมที่แข็งแกร่งมากขึ้นไปทุกทีปัจจุบันเห็นชัดเลยนะครับคุณแอนก็มีองค์กรหนึ่งนะฮะผมดูเขาไม่ได้แต่ต้ององค์กรนี้เลยนะคือเขาเก่งนะเขาชักนำให้เราเนี่ยไปสารวนอภิปรายเรื่องอื่นๆแต่เรื่องนี้เนี่ยเงียบฉี่เลยคือคณะกรรมการคัดสรรข้าราชการในระบบคุณธรรมในระดับสูงคุณแอนครับถ้าคณะกรรมการชุดนี้ปรากฏเป็นจริงในรัฐธรรมนูญฉบับปี59นะฮะของบอลศักดิ์จบเลยนะฮะเพราะว่าคุณจะเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องทำงานผ่านกระทรวงทบวงกรมต่างๆและกระทรวงทบวงกรมต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็ต้องทำงานผ่านปลัดอธิบดีและเห็นไหมฮะปลัดณรงค์นี่ท่านเป็นแบบอย่างแล้วท่านได้ฟังรัฐบาลยิ่งรักฮะใช่รัฐบาลยิ่งรักก็จบฮะง่อยเปี้ยเสียขาเลยนะครับแล้วไปดูสิครับเนี่ยขนาดสถาบันการเงินนะที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐะนะคือธนาคารเพื่อการเกษตรสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะฮะนี่ไม่ใช่ระดับปลัดไม่ใช่ระดับอธิบดีนะระดับผู้บริหารธนาคารนี่นะยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินตามโครงการจำนำข้าวโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เลยเพียงเพราะมีสหภาพแรงงานมาบีบมาเขาเรียกข่มขู่เท่านั้นเองโอ้โหผู้บริหารคุณสยบยอมต่อสหภาพแรงงานถ้าอย่างนั้นก็เชิญสหภาพแรงงานขึ้นมาบริหารแทนเลยสิคุณออกไปดิเชิญพวกนี้มาบริหารแทนเลยสิเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจให้ตรงชัดนะฮะมิได้หมายความว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่สามารถหรือไม่จริงใจหรือขี้โกงหรือไม่รับผิดชอบหรือเบี้ยวในการจ่ายเงินจำนำข้าวไม่ใช่ฮะเงินกองไว้แล้วครับเงินเนี่ยมีกองไว้แล้วฮะสมมติคุณแอนเป็นธนาคารออมสินเงินกองไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่มีสหภาพแรงงานมาบีบคอบอกว่าอย่าจ่ายให้มาบีบคอคณะบริหารบอกอย่าจ่ายคณะบริหารก็เลยตกใจกลัวแล้วทำตามสหภาพผมแปลกใจจริงๆเลยรัฐบาลทำอะไรไม่ได้นะที่จริงรัฐบาลน่าจะปลดออกไปเลยนะออกไปสัก 4-5 คนก็ได้นะมันก็ตั้งไอ้พวกสหภาพนี่ขึ้นมาเป็นแทนเลยก็ได้แล้วในอดีตเนี่ยมันมีความขัดแย้งทางการเมืองในระดับสากลที่มันสะท้อนเข้ามาในประเทศไทยด้วยนะฮะคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่ง
ในสากลโลกนี้ในประชาคมโลกนี้เพราะฉะนั้นความขัดแย้งในระดับโลกเนี่ยมันก็ส่งผลสะเทือนต่อประเทศไทยด้วยเช่นกันในอดีตที่ผ่านมามีสงครามระหว่าง2ค่ายค่ายสังคมนิยมกับค่ายโลกเสรีนะค่ายสังคมนิยมเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแผ่ขยายนะอุดมการณ์ของเขาหรือรูปการความคิดของเขาหรือที่เรียกว่าอิทธิพลอะไรก็แล้วแต่นะก็มีการปฏิวัติรัสเซียสำเร็จปฏิวัติจีนสำเร็จแล้วมาปฏิวัติเวียดนามมาปฏิวัติอินโดจีนนี้เป็นต้นนะฮะการดูการอเมริกันเนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกนะฮะเป็นหัวหน้าใหญ่นะฮะของค่ายโลกเสรีก็พยายามที่จะต้านยันอิทธิพลของค่ายสังคมนิยมเพราะฉะนั้นในสมัยอดีตที่ผ่านมาก็มีอีกปัจจัยหนึ่งในการที่จะทำลายรัฐประหารทำรัฐประหารนั่นก็คือหากว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันชุดก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำตามนโยบายในการต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างถึงพริกถึงขิงหรืออย่างสุดลิ่มทิ่มประตูนี่นะครับรัฐบาลอเมริกันในสมัยนู้นนะฮะก็จะเข้ามาแทรกแซงสนับสนุนให้ทหารกลุ่มที่ดูท่าทางมีบทบาทสูงแล้วก็ยอมว่าได้ใช้ฟังอ่ะยอมรับใช้นโยบายของอเมริกันเนี่ยขึ้นมารัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลชุดเก่าลงไปก็คือที่เห็นชัดเจนก็คือรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สมัยนั้นจอมพลป.นี่นะครับแรกๆเนี่ยเขาก็ทำตามรัฐบาลอเมริกันนะฮะแล้วแรกสุดเนี่ยจริงๆสมัยจอมพลป.เนี่ยท่านอนุญาตให้ญี่ปุ่นเนี่ยเดินทางผ่านประเทศไทยใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นทางเดินผ่านเพื่อไปโจมตีประเทศพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยทำให้ประเทศไทยแตกเป็น2ขั้วใหญ่ขั้วหนึ่งไม่ยอมให้ญี่ปุ่นเดินทางผ่านอีกขั้วหนึ่งเนี่ยยอมให้ญี่ปุ่นเดินทางผ่านขั้วที่ยอมให้ญี่ปุ่นเดินทางผ่านก็คือจอมพลป.แต่ขั้วที่ไม่ยอมทั้งนี้เนื่องจากเป็นการทำลายอธิปไตยของไทยก็คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์ก็เลยเกิดเสรีไทยขึ้นมาก็สู้กันอย่างรุนแรงนะในที่สุดเนี่ยพอสงครามโลกจบลงหน้าฝ่ายพันธมิตรชนะอาจารย์ปรีดีก็อยู่ในข้างฝ่ายชนะสงครามไปด้วยและฝ่ายพันธมิตรนี่เจ้าจอมพลป.นี่ขึ้นศาลทหารขึ้นศาลอาชญากรรมสงครามระหว่างประเทศนะฮะอาชญากรรมสงครามระหว่างประเทศพยายามที่จะบังคับให้ส่งจอมพลป.นี่ไปสิงคโปร์แต่อาจารย์ปรีดีบอกไม่ได้เราเป็นประเทศอธิปไตยดังนั้นจอมพลป.ต้องถูกพิจารณาคดีในศาลในประเทศไทยนะแล้วอาจารย์ปรีดีเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มีนักประวัติศาสตร์หลายคนเขาเขียนไว้ซึ่งจริงจะแท้ยังไงก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมลองไปพิจารณาดูคือเป็นความพยายามที่อาจารย์ปรีดีจะช่วยจอมพลป.นะก็เลยหนึ่งเนี่ยบอกว่าจอมพลป.ต้องพิจารณาคดีในศาลในประเทศไทยสองนะคณะรัฐบาลในสมัยอาจารย์ปรีดีสมัยโน้นเนี่ยก็เลยออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ขึ้นมาว่าด้วยอาชญากรรมสงครามระหว่างประเทศนะแล้วก็เลยนำจอมพลป.นี่ขึ้นศาลศาลท่านพิจารณาแล้วศาลฎีกาท่านเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับย้อนหลังหมายความว่าระหว่างเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นเนี่ยไม่มีกฎหมายฉบับนี้อยู่พอสงครามสงบปุ๊บแล้วค่อยมาออกกฎหมายกฎหมายมาเอาผิดย้อนหลังไม่ได้จอมพลป.ก็เลยรอดนะคราวนี้จอมพลป.ก็กลับมาเป็นรัฐบาลคราวนี้ตอนนี้เนี่ยฮะมันเกิดเค้าเรียกนะหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเกิดประเทศคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแล้วจอมพลป.นี่ตอนหลังเนี่ยก็เลยต้องทำตามนโยบายคือสนับสนุนอเมริกันเพราะเป็นฝ่ายที่เขาชนะสงครามนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยค่อนข้างจะเอียงข้างไปทางอเมริกันมากแต่ตอนหลังๆนี่จอมพลป.มีความรู้สึกว่าถ้าเอียงข้างอเมริกันมากเกินไปเนี่ยมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยกับประชาชนไทยก็เลยพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนส่งลูกตัวเองฮะคิดแบบวัฒนธรรมตะวันออกคือเพื่อให้เขาเรียกนะคู่ปรปักษ์เนี่ยเขาไว้วางใจเนี่ยก็ส่งลูกตัวเองไปเป็นตัวจำนำเลยนะคุณวันไวกับคุณศิรินทร์พัฒโนไทยอย่างเงี้ยแปลว่าจอมพลป.เขาพยายามที่ผูกมิตรกับจีนอเมริกันรู้ฮะพอรู้ตูมปุ๊บเนี่ยก็เลยสนับสนุนจอมพลสฤษดิ์นี่โค่นล้มจอมพลป.จากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจอมพลสฤษดิ์ก็เลยยกอธิปไตยของประเทศไทยให้กับอเมริกันเพราะฉะนั้นการรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์นี่นะครับก็มีจุดมุ่งหมายในการที่จะลบกับคอมมิวนิสต์คือทำหน้าที่ในการที่รับใช้อเมริกันในการที่ลบกับคอมมิวนิสต์นะครับเพราะนั้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์นี่จับทุกคนเลยที่มีความเห็นทางการเมืองที่แตกต่างจากตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์ขังคุกลาดยาวนะจะขังลืมเลยก็มี8ข้าวปีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมพยายามไล่เรียงดูนะดูซิว่าคณะรัฐประหารโดยทหารเผด็จการชุดแล้วชุดเล่าชุดแล้วชุดเล่าในอดีตเนี่ยมีใครบ้างครับที่ทำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ไม่เห็นไม่ยังไม่เห็นนะถ้าท่านผู้ชมเห็นหรืออาจารย์วิษณุเห็นนะอาจารย์วิษณุช่วยยกตัวอย่างหนึ่งขึ้นมาหน่อยสิครับเพราะว่าผมตกใจมากคุณเนี่ยนะฮะถ้ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศยังไม่สามารถทำอย่างนี้เลยได้เลยเพราะเวลาคุณเข้ามานี่นะตามกติกาเนี่ยโดยทั่วไปนะคุณอยู่ได้แค่4ปีคุณทำอะไรเนี่ยนะข้าม4ปีคุณไปไม่ได้มันผิดนะมันผิดหลักการไอ้นี่คุณมาจากการรัฐประหารยึดอำนาจเนี่ยใครเชิญให้คุณเข้ามาพลเอก
ประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกเองเลยไม่มีใครเชิญผมเข้ามานะผมเข้ามาของผมเองเพราะผมต้องการที่มาแก้ไขความขัดแย้งทั้งนี้เนื่องจากว่ากำลังจะมีการสู้รบปบมือกันจะมีการฆ่ากันตายบ้านเมืองจะไม่สงบท่านก็เลยเข้ามาไม่มีใครเชิญผมเข้ามาครับผมเข้ามาของผมเองผมต้องการมายุติความขัดแย้งผมจึงถามอาจารย์วิษณุฮะท่านใช้ความชอบธรรมอะไรฮะในการที่ร่างยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย20ปีข้อแรกเนี่ยถ้าท่านจะร่างอะไรก็ว่าไปนะแต่ผมตกใจมากเลยคืออาจารย์วิษณุท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับวอนสักรัฐธรรมนูญฉบับปี59เนี่ยจะบังคับไว้เลยในมาตรา1ว่ารัฐบาลถัดไปเนี่ยนะจะต้องปฏิบัติไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีดังกล่าวแต่ท่านพูดเนี่ยพูดเก่งฮะคุณแอนนึกออกมั้ยฮะผมพูดตรงๆคือท่านบอกว่าถ้าบางอย่างที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไม่เห็นด้วยอาจจะไปปรับแก้ก็ได้ถ้าบางอย่างมันเป็นไปได้ยังไงฮะถ้าคุณสร้างรูปช้างไว้เนี่ยนะแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วช้างมันไม่เหมาะกับประเทศไทยคุณต้องการเสือแล้วคุณไปแก้นิดแค่หน่อยได้ไหมฮะแก้เท้าให้เป็นเสือได้ไหมฮะไม่ได้แก้หางให้เป็นเสือได้ไหมฮะแก้งาให้เป็นเสือได้ไหมไม่ได้คือโครงสร้างเนี่ยยังอยู่ยุทธศาสตร์ชาติไงฮะคุณต้องการช้างหรือต้องการเสือไอ้นี่คือยุทธศาสตร์นะคุณแอนนึกออกไหมฮะคือนี่อาจารย์วิษณุนี่พูดแล้วมันรู้สึกแฮปปี้นะผมอ่านอะไรอย่างเงี้ยบอกรัฐบาลชุดใหม่ๆที่มาจากการเลือกตั้งถ้าไม่พอใจยุทธศาสตร์ตรงไหนนี่ก็ไปแก้ได้เล็กแก้ได้แก้ได้ยังไงอาจารย์วิษณุถ้าสมมติว่าวางยุทธศาสตร์ชาติว่าเป็นหนุมานคุณแก้เป็นทศกัณฐ์ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยฮะเพราะฉะนั้นผมจึงเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำอย่างนี้เลยในความรับรู้ของผมนะในการศึกษาค้นคว้าของผมไม่เคยมีใครทำอย่างนี้จึงไม่เห็นด้วยนะฮะข้อสองเนี่ยคุณใช้ความชอบทำอะไรในการที่จะอ้างว่าคุณสามารถทำยุทธศาสตร์ชาติได้ข้อสามนี่นะครับคุณเป็นคนพูดเองว่ารัฐธรรมนูญฉบับวอนสักฉบับ59ฉบับ36มหาปราชญ์เนี่ยจะเขียนบังคับรัฐบาลชุดต่างๆเอาไว้ว่าต้องทำตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วคุณพูดให้ดูผ่อนคลายก็คือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ผมถามอาจารย์อีกทีนึงนะฮะอาจารย์วิษณุครับถ้ายุทธศาสตร์ชาติของท่านเนี่ยเขียนเป็นหนุมานไว้แล้วนะฮะแล้วรัฐบาลชุดใหม่นี่มาต้องการเปลี่ยนเป็นทศกัณฐ์เนี่ยทำได้ไหมฮะอาจารย์วิษณุไม่ได้ฮะมีแต่เปลี่ยนเป็นจากหนุมานเป็นสุครีพเป็นอะไรพวกนี้ไปนะฮะพาลีหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเท่านั้นเองนะแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนจากหนุมานกลายเป็นทศกัณฐ์ได้จึงไม่เห็นด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับที่คสช.เนี่ยเขาจะมาเนี่ยก็คืออาจารย์วิษณุนี่ก็เป็นคสช.ด้วยนะแล้วเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของคสช.ด้วยนะคสช.จะมาตั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีผมไม่เห็นด้วยนะแล้วผมอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรับทราบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นข่าวเล็กๆในบรรยากาศข่าวใหญ่ตอนนี้มีข่าวใหญ่เยอะแยะเลยนะฮะก็คือ14นักศึกษานะฮะแล้วก็มีอะไรสารพัดหลายเรื่ององค์กรระหว่างประเทศเนี่ยกดดันให้ประเทศไทยอะไรต่างเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวเล็กๆที่ปรากฏขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็หายไปซึ่งผมตกใจมากไอ้ข่าวตัวนี้สำคัญเพราะมันผูกพันประเทศไทยไป20ปีนะครับ20ปีแล้วก็แก้ไม่ได้นะเพราะสมมติเขาตั้งเป็นหนุมานไว้เนี่ยคุณจะไปแก้เป็นทศกัณฐ์ได้ยังไงเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมน่าคิดนะคะว่าในช่วงรถแมประยะที่2แบบนี้ค่ะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งหลายคนก็เป็นห่วงว่านี่มันก็เหมือนกับเป็นการยืดอายุให้กับทางคสช.ไปโดยปริยายแล้วก็ยังมาโผล่ยุทธศาสตร์ระยะ20ปีขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าสำหรับยุทธศาสตร์ระยะ20ปีค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตเจราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะท่ามกลางข่าวใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการจับกลุ่มคุมขัง14นักศึกษานั่นก็คือกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่แล้วก็มีองค์กรจากนานาประเทศรวมไปถึงเหล่าคณาจารย์กว่า280คนเนี่ยนะคะได้ออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเนี่ยปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขในทันทีแต่หลายเรื่องค่ะได้ถูกลดความสนใจไปจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดที่ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีการปรับแก้ไปมีหลากหลายประเด็นเลยนะคะที่เราต้องติดตามรวมไปถึงประเด็นนี้ที่โผล่มาในการประชุมครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยเมื่อวันที่30มิถุนายนค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรเนี่ยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ประชุมครม.ค่ะมีมติเห็นชอบการจัดทำ
มีมติแล้วนะคะเห็นชอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.เนี่ยเสนอมาโดยมีหลักการประกอบด้วย1ค่ะเห็นชอบให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะ2ค่ะมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเนี่ยจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี3ค่ะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคือนายวิษณุเครืองามนำกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีเนี่ยค่ะไปหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อให้แนวทางปฏิรูปดำเนินไปในทิศทางเดียวกันเขาเตรียมที่จะมัดประเทศไทยไว้ตั้ง20ปีนะฮะคุณแอนซึ่งอันตรายมากนะแล้วคุณจะไปตัดสรุปได้ยังไงว่า20ปีข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเราสื่อสารกันก็คือโทรศัพท์ฮะแล้วที่ทันสมัยต่อมานี่ก็คือถังโทรศัพท์ฮะถังนึงประมาณ5กิโลยกไปหนักใครจะไปรู้ว่าโทรศัพท์มันเหลือประมาณสักไม่ถึง100กรัมเงี้ยแล้วเครื่องหนึ่งเหลือไม่ถึงพันบาทสามารถเล่นเน็ตได้ด้วยซ้ำไปใช่อย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณจะไปตัดสู้ได้ยังไงว่า20ปีข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศกับโลกบ้างอย่าว่าแต่ประเทศไทยแล้วคุณไปวางได้ยังไงฮะยุทธศาสตร์ชาติตั้ง20ปีดังนั้นท่านผู้ชมเนี่ยต้องจับได้ไล่ทันนะต้องรู้เท่าทันคสช.ให้ได้รู้เท่าทันอาจารย์วิษณุให้ได้อาจารย์วิษณุไม่ได้เป็นเป้าหรอกครับแต่คสช.เนี่ยคุณจะมัดอะไรประเทศไทยหนักหนาจนถึง20ปีมันทำไม่ได้หรอกครับผมจึงต้องเรียนนะครับเลิกดีกว่าฮะเลิกคิดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีดีกว่าคุณเร่งรีบในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยดีกว่าและจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดและให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเนี่ยตัดสินดีกว่าแล้วจริงๆเนี่ยผมต้องเรียนนะครับรัฐบาลแต่ละชุดแต่ละชุดที่ผ่านจากการเลือกตั้งนี่นะครับเขาจะต้องมีเขาเรียกนะฮะมีความรับผิดชอบทางการเมืองก็คือว่าพูดอะไรหรือสัญญาอะไรกับประชาชนอย่างเก่ง4ปีนะหรืออย่างเก่งมากๆกว่านั้นก็คือ8ปีก็พอคำมั่นสัญญานะเพราะว่าคุณได้มา4ปีเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า4ปีการบริหารคุณจะเป็นยังไงประชาชนจะชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็ต่อเนื่องอีก4ปีก็เป็นแค่8ปีเพราะจะไม่มีใครหรอกครับหารกล้าไปพูดถึง20ปีแล้วเขาจะคิดต่างคุณโดยสิ้นเชิงเลยก็ได้แล้วผมดูที่เขาพูดมาเนี่ยนะผมยังมองไม่เห็นเลยว่าประเทศไทยในอนาคตเนี่ย20ปีจะเป็นอย่างไรผมเห็นแต่รัฐข้าราชการผมเห็นแต่โครงสร้างประเทศไทยที่มันล้าหลังถอยหลังไปไกลเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่มีคนเขาบอกว่าเป้จำได้ไหมฮะมีเป้แบกไว้ที่หลังแล้วก็จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ที่เราบอกออกรายการที่นำเรียนท่านผู้ชมไปแล้วเขาเพิ่มเป้เข้ามาอีกละไม่เพียงแต่เป้นะเอาตราสังมัดเลยมัดประเทศไทยเลย คุณต้องการที่มัดประเทศไทยไปโยนคลองเหรอฮะหรือไปโยนมหาสมุทรเหรอฮะผมไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็คุณท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะเขาพยายามที่เอาคณะบุคคลใครต่อใครที่อยู่ในแวดวงของแม่น้ำห้าสายนั่นแหละมาช่วยกันคิดแล้วก็เอาสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแม่น้ำห้าสายเนี่ยเข้ามาหรือยัดเข้ามาเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วถ้าดูนะคะคุณหมอเขาบอกว่าให้ไปหารือกับสภาปฏิรูปแห่งชาติแสดงว่าในระยะนี้ค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวประมาณวันที่4กันยายนเนี่ยสปช.จะไม่อยู่นะคะเพราะว่าโหวตรับหรือไม่รับเนี่ยก็จะถูกยุบไปแล้วแสดงว่าในช่วงระยะเวลาเนี่ยค่ะก่อนเดือนกันยายนเนี่ยต้องมีการกำหนดแล้วก็หารือกับสปช.แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยนะคุณจะไม่มีทางรู้เลย20ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรเอาตัวอย่างสดๆร้อนๆนะแล้วเป็นประเด็นที่จะต้องถกเถียงกันไปเรื่อยๆแต่ขณะนี้เนี่ยหลายประเทศจะเป็นอย่างไรนะเขารับรองสิทธิในการแต่งงานโดยไม่จำกัดเพศนะคุณแอนนึกออกไหมฮะแต่ก่อนมันต้องชายหญิงเดี๋ยวนี้ชายชายก็ได้หญิงๆก็ได้หรือสารพัดเพศแต่งงานกันก็ได้อย่างนี้เป็นต้นคุณจะไปจินตนาการได้ยังไงว่า20ปีข้างหน้าปัญหาความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเขาจะว่ากันยังไงคุณก็ไม่รู้แล้วคุณจะมายัดเยียดประเทศไทยได้ยังไงคุณยังมัดตราสั่งประเทศไทยไว้ตั้ง20ปีได้ยังไง4ค่ะมอบหมายให้สลค.และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหรือสลน.นะคะจัดทำแนวทางการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลในภาพรวมเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปนี่ไปจนถึงมีแนวทางในการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนนโยบายเลยนะฮะนี่เขาอาจจะพูดถึงรัฐบาลของเขาก็ได้นะแต่ว่าทั้งหมดนี่อยู่ภายใต้บริบทของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคุณแอนค่ะทีนี้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีมาดูนะว่าจะมีอะไรบ้างดูนะเขาบอกว่าเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนี่เห็นทุกวันศุกร์เลยนะฮะสโลแกนนี้โดยนำนโยบายรัฐบาล11ข้อประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ11ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ36กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำคุณแอนครับและท่านชมครับเวลาพูดอะไรก็ตามนี่นะฮะพูดอย่างเป็นนามธรรมเนี่ยคุณจะพูดสวยหรูขนาดไหนก็ได้ใช่ไหมฮะอย่างเช่นเวลาชายหนุ่มนะฮะจะไปจีบหญิงสาวนะก็บอกว่านอกจากดาวและเดือนแล้วอยากได้อะไรฉันให้เธอหมดพูดนามธรรมอ่ะใครๆก็พูดได้อ่ะคุณต้องพูดรูปธรรมดิคุณจะจบเมื่อไหร่จบแล้วคุณจะทำมาหากินอะไรรายได้จะเท่าไหร่แล้วแต่งงานกันแล้วเนี่ยลูกจะทำยังไงเงินเดือนจะยังไงแล้วคุณจะมีนอกใจฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาพูดนามธรรมพูดนามธรรมใครๆก็พูดได้คุณบอกว่ามั่งคั่งมั่งมั่นคงและยั่งยืนจะทำยังไงฮะทำไงถึงมั่งคั่งทำไมถึงมั่นคงฮะทำไมถึงยั่งยืนฮะพูดถึงมั่งคั่งทุกวันนี้ยังหาเงินไม่ได้เลยเนี่ยนะคะ เพราะนั้นเนี่ยคุณไปบังคับประเทศไทยมาตราสังประเทศไทยทั้ง20ปีเนี่ยภายใต้กรอบคิดของคุณซึ่งโบราณมากเนี่ยผมว่ามันอันตรายสำหรับประเทศไทยอันตรายสำหรับประชาชนไทยนะนี่ถ้าสมมตินะเขาคิดบอกเออ20ปีข้างหน้านะพวกเราต้องวางยุทธศาสตร์อย่างนี้นะคุณแอนคือให้ประเทศไทยนี่เป็นหับเป็นศูนย์กลางของ IT ของโลกอ้าวอย่างนี้มันพอจะพูดกันได้นะพอจะรับได้หรือไม่ก็บอกว่า20ปีข้างหน้านะเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของเอเชียไม่ใช่เอเชียคาเนด้วยนะอันนี้ยังพอพูดกันได้ในวันนี้ ICAO ยังเอาตัวไม่รอดเลยใช่แล้วผมดูอาจจะเอาตัวไม่รอดด้วยนะผมเป็นห่วงจริงๆเลยเพราะเดือนกรกฎาคมเนี่ยอเมริกัน FAA จะมาประเมินนะวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะยุโรปเนี่ยนะครับESA เขาเพียงแต่ไม่แสดงความเห็นอะไรแต่ว่าเขารักษาไมตรีไว้เท่านั้นเองแต่ FAA ไม่แน่นะครับเพราะทั้งหลายนี้เราไปพูดอะไรที่แรงๆกับอเมริกันไม่เยอะนะครับประมงก็น่าเป็นห่วงนะครับคุณหมอตอนนี้เนี่ยที่ EU ให้ใบเหลืองแล้วเรารู้ว่าเขาจะให้ใบแดงหรือเปล่าใช่แล้วทำไมคุณไม่เนี่ยถ้าคุณจะยุทธศาสตร์จริงๆนะจะใช้อ่าวไทยเนี่ยเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงนะฮะสัตว์น้ำทั้งหมดของโลกแล้วเพื่อที่ให้อ่าวไทยนี่ผลิตอาหารเลี้ยงทั้งโลกอย่างเงี้ยถึงจะบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีได้แต่คุณไปพูดมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนคุณพูดอะไรที่มันนามธรรมอ่ะแล้วเวลาไปรูปธรรมนโยบายรัฐบาล11ข้อนะปฏิรูปของคณะรักษาความสงบ11ด้านและสภาปฏิรูป36กิจกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณทั้งหมดเลยซึ่งใครต่อใครก็วิพากษ์วิจารณ์คุณอย่างรุนแรงอยู่แล้วว่าสิ่งที่คุณคิดมันโบราณล้าสมัยมันตกยุคอ่ะมันลากประเทศไทยให้ถอยหลังไปประมาณสัก300ปีที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาคุณแอนลองอ่านต่อนะและท่านผู้ชมลองพิจารณาดูซิว่าพวกนี้เขาจะทำอะไรกันบ้างยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกขนลุกขนพองกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมมีการเสนอร่างยุทธศาสตร์ระยะ20ปีเนี่ยนะคะให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในระยะที่2ของรัฐบาลด้วยนะคะและกรอบการปฏิรูปในระยะที่3ต่อไป นี่แสดงว่ารถแมพในระยะที่3ถูกไหมคะคุณหมอใช่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมจริงๆนะผมไม่เข้าใจพวกนี้เลยคือเมื่อวานนี้นะเราได้นำเรียนท่านผู้ชมแล้วนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านพูดถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านพูดในทำนองที่ว่าเงินจะไม่พอใครจะเอาเงินมาถมได้มากขนาดนี้โรงพยาบาลเจ๊งถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโรงพยาบาลจะเจ๊งซึ่งผมได้เรียนท่านแล้วเขาไม่จริงฮะนะนั่นแสดงว่าท่านไม่มีความสามารถมากกว่านี่พูดตรงๆไปตรงมานะคือถ้าพูดแบบตามความเป็นจริงเนี่ยบริษัทเล็กๆทั้งหลายเนี่ยเขายังบริหารรอดจนกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกได้เลยโดยการเขาเรียกรับประกันความเสี่ยงไอ้นี่เหมือนกันรับประกันความเสี่ยงนั่นแหละนะเขายังทำได้เลยแต่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณบอกมันจะเจ๊งโอ้โหผมฟังแล้วเศร้านะแล้วคุณก็พูดประโยคสุดท้ายคุณนะซึ่งผมสนับสนุนนะก็คือบอกว่าเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยบริหารประเทศชาติจัดการต่อไปผมเห็นด้วยเลยท่านนายกประยุทธ์ท่านอย่าไปแบกรับความเครียดนะครับผมดูทุกวันที่ผมสงสารท่านจริงๆเวลาให้สัมภาษณ์นี่เครียดจริงๆนะปากก็บอกว่าไม่อยากอยู่นะแต่ละอย่างนี่ไปดูสิยุทธศาสตร์ชาติคุณ20ปีนี่แปลว่าอะไรฮะคุณจะไปบังคับให้เขาทำตามคุณได้ยังไงฮะจริงๆนี่อดคิดไม่ได้นะว่าแปลว่าเขาต้องการที่จะเตรียมไว้ว่าพวกคุณเนี่ยมาเป็นรัฐบาลชุดต่อไปหรือเปล่าเขาพยายามโต้ตลอดเวลาบอกไม่ใช่ผมไม่ต้องการที่จะสืบทอดอำนาจผมไม่กระหายอำนาจก็ไม่แน่ครับตัวคุณเองอาจจะไม่กระหายอำนาจแต่ไม่ทราบบริเวณเพื่อนฝูงนะฮะเครือข่ายที่รายล้อมคุณเนี่ยเขาประสงค์ที่อยากจะสืบทอดต่ออำนาจไปหรือเปล่าดังนั้นก็เลยต้องวางยุทธศาสตร์ชาติมัดประเทศไทยเป็นตราสังเอาไว้เพื่อให้พวกคุณเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลต่อไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับผมชักสงสัยแล้วนะฮะค่ะเชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็น
หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรเห็นไหมฮะคุณแอนฮะคุณวิษณุเขาเก่งนะฮะฟังดูคล้ายๆว่าเชิญคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้มาพูดแต่ไม่มองแก่นของมันเลยแปลว่าคุณกำลังจะสร้างทศกัณฐ์ขึ้นมาใช่หรือเปล่าเกิดในอนาคตเนี่ยประเทศต้องการเปลี่ยนเป็นหนุมานเนี่ยจะเปลี่ยนไงฮะคุณบังคับไปแล้วเนี่ยมาตราสามว่าจะต้องเป็นทศกัณฐ์แล้วเนี่ยแล้วจะไปเปลี่ยนหนุมานได้ยังไงรัฐบาลชุดผ่านๆมามันจะเปลี่ยนได้เล็กได้เล็กน้อยมันเปลี่ยนทศกัณฐ์กลายเป็นหนุมานไม่ได้อะเปลี่ยนช้างเป็นเสือไม่ได้หรอกครับหรือเปลี่ยนเสือเป็นช้างไม่ได้หรอกครับคือคล้ายๆรัฐมนตรีฉบับนี้ค่ะที่บอกว่ารับฟังความคิดเห็นแต่ถามว่ารับฟังแค่ไหนนี่คือบอกให้เชิญมาให้ข้อมูลนะคะและแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นคือตามจำเป็นด้วยนะใช่ตามความจำเป็นนะคะ 3 ค่ะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นมาอีกแล้วดำเนินการอื่นใดตามที่นายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายนะคะจะมีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์รัฐบาลเข้ามาดูในเรื่องนี้ในการพิจารณากำหนดระยะเวลาการปฏิรูปจะกำหนดเป็นระยะระยะไม่ใช่จะกำหนดว่าจะให้ทำอะไรบ้างใน20ปีผมต้องขออนุญาตเรียนคุณแอนและท่านผู้ชมนะครับคืออาจารย์พิสุทธิ์ท่านพูดเก่งคือฟังนี้คล้ายๆเฮ้ยมันไม่มีอะไรรุนแรงเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆก็เป็นระยะระยะไม่ใช่ว่ารวดเดียว20ปีอะไรประมาณเนี่ยแต่คุณแอนครับกลับไปดูหัวข้อเรื่องนะฮะหัวข้อมันคำว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีแปลว่าใจคุณเนี่ยต้องมีแล้วว่าประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าจากวันนี้ไป20ปีข้างหน้าเนี่ยคืออะไรสมมติว่าถ้าเป็นสิ่งที่คลอดมาจากมนุษย์20ปีข้างหน้าก็เป็นตัวมนุษย์สมมติว่าถ้าคลอดมาจากเสือสิ่ง20ปีข้างหน้าก็คือเสือใช่ไหมฮะถ้าคลอดมาจากช้างนะฮะมดลูกของช้าง20ปีข้างหน้าก็ต้องเป็นช้างฉันใดก็ฉันนั้นน่ะคุณวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเท่ากับคุณผูกมัดประเทศไทยแล้วว่า20ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมจึงชมอาจารย์วิษณุมากว่าท่านเป็นนักวิชาการที่เก่งมากแต่การเก่งอย่างนี้ผมเรียนอาจารย์วิษณุด้วยความเคารพจริงๆนะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเลยนะครับกลับจะกลายเป็นอันตรายต่อประเทศไทยที่ซ้ำไปอย่าไปมัดไกลขนาดนั้นเลยมัดแค่4ปีผมก็ว่ามันหืดขึ้นคอแล้วนะเราคงทำนายไม่ได้หรอกว่า4ปีข้างหน้านี่นะ iPad จะไปถึงขนาดไหน iPhone จะไปถึงขนาดไหน Samsung จะไปถึงขนาดไหน LINE จะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแล้ววิธีการต่อไปเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีรถยนต์แล้วนะหรือโทรศัพท์เนี่ยค่ะคุณหมอทุกวันนี้เราอาจจะใช้เป็นโทรศัพท์ต่อไปเนี่ยค่ะตอนวันนี้นาฬิกาเป็นโทรศัพท์ได้แล้วต่อไปไม่รู้ว่าเราอาจจะใส่แว่นใส่แว่นใช้พูดคุยโทรศัพท์ได้คือนวัตกรรมมันเปลี่ยนไปเรื่อยรถยนต์เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องใช้แก๊สแล้วนะฮะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วนะฮะอาจจะเอาน้ำเนี่ยเอาน้ำเนี่ยขออนุญาตนะเอาน้ำเนี่ยไปเติมได้เลยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาผลิตออกมาแล้วครับโตโยต้าผลิตออกมาแล้วฮะหรือไม่เนี่ยถ้าไม่ใช่น้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาผลิตออกมาแล้วคือใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นคุณจะไปตัดสรุปได้ยังไงว่า20ปีข้างหน้าโลกเป็นยังไงแล้วคุณจะมาวางยุทธศาสตร์20ปีให้ประเทศไทยได้ยังไงครับแต่เขาบอกว่าจะแบ่งเป็นระยะเวลา 3-4 ช่วงเพราะฉะนั้นบางเรื่องจะไม่เสร็จภายใน 2-3 ปีแรกต้องส่งไปช่วงที่2และ3และต้องทำบางเรื่องให้เสร็จในช่วงแรกและเรื่องอะไรต้องเสร็จในช่วงต่อไปทางคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะเป็นคนไปคิดนะฮะอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมนะคืออาจารย์วิศนุพูดแล้วฟังเพลินพูดแล้วฟังรู้สึกไม่อันตรายแต่จริงๆเนี่ยนะต้องเรียนท่านผู้ชมจริงๆว่าในรูปการความคิดในผลึกทางความคิดของเขาเนี่ยเขามีแล้วมีภาพจำลองของประเทศไทยแล้วว่า20ปีอยากเป็นยังไงจะเป็นยังไงเพราะนั้นเขาจะวางไว้ในนี้แต่เวลาเขาแถลงเขาจะแถลงประมาณนี้ทำให้คนเขารู้สึกโอ้เชิญคนนั้นคนนี้มาพูดเสร็จแล้วก็คุณสามารถไปตกแต่งเพิ่มเติมอะไรผมเรียนแล้วครับว่าเวลาคุณเขียนเนี่ยนะครับคุณอธิบายเนี่ยนะคุณเก่งในการอธิบายมากแต่โปรดเถอะครับรักษาความรับผิดชอบต่อประชาชนหน่อยเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันบอกแล้วครับว่าคุณต้องการให้ประเทศไทยมีรูปโฉมอย่างไรใน20ปีข้างหน้าถ้าคุณตัดสรู้ได้เนี่ยนะคุณมองเห็นภาพเลยนะโลก20ปีข้างหน้าเป็นยังไงนะแล้วคุณอธิบายให้คนไทยฟังนะแล้วคุณก็เลยบอกว่าจะต้องดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับโลก20ปีข้างหน้าอย่างนี้ผมจะไม่เถียงคุณไม่สักคำเลยนะแต่คุณตัดสรู้ไม่ได้ฮะค่ะดังนั้นวิธีการอย่างเก่งก็คือว่าคุณวางแผน4 ปี 4 ปี 4 ปีก็พอแต่นี่คุณยิ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่ซ้ำไปคุณได้อำนาจมาโดยการรัฐประหารยึดอำนาจนะโดยทหารเผด็จการเนี่ยเสร็จแล้วคุณใช้อำนาจอะไรครับในการที่วางยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยตั้ง20ปียังเก่งนะคุณทำหน้าที่ของคุณดีกว่าครับก็คือแม่น้ำ5สายคุณนะฮะและโรดแมปของคุณนะฮะร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็คือให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเท่านั้นก็พอครับคุณทำได้ไหมฮะภายในเวลาจากเนี้ยเอา1ปีก็ได้นะผมฟังดูที่ท่านประวิตรวงสุวรรณบอกว่าจะปฏิรูปภายในเวลาปีครึ่งอะไรประมาณนี้ผมฟังดูแปลว่าเขาเจตนาในการที่จะปฏิรูปแล้วฮะ
ไอ้ปีครึ่งนี้ไม่สำเร็จแน่นอนดีไม่ดีขยับไปเป็น2หรือ3หรือ4หรือ5ปีที่ซ้ำไปพอถึงใกล้ๆพบก็จะพูดอีกแบบนึงใกล้ๆพบก็จะพูดอีกแบบนึงไปดูสิครับท่านผู้ชมไอ้นี่ผมเอาความจริงของอดีตมาพูดนะฮะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ยึดอำนาจรัฐประหารทุกคนนะทุกคนนะทุกคนนะก่อนหน้าที่เขาจะรัฐประหารเขาบอกว่าเขาไม่รัฐประหารเด็ดขาดเขาไม่รัฐประหารเด็ดขาดเขาไม่รัฐประหารเด็ดขาดจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเป็นแบบอย่างเลยผมไม่ลบรอยเท้านายเป็นอันขาดผมไม่วัดรอยเท้านายเป็นอันขาดผมไม่โค่นล้มจอมพลป.เป็นอันขาดแล้วเป็นไงฮะจอมพลป.หนีตายแทบไม่ทันนะไปเขมรเนี่ยนะฮะแล้วไปดูรสช.ฮะเขาก็บอกเขาไม่รัฐประหารนะนะหน้าชาตินะไม่รัฐประหารหลายคนเสียชีพอย่าเสียสัตว์ไปดูส่วนที่บุญเนี่ยฮะนายกทักษิณเนี่ยเขาถาม 3-4 ครั้งนะผมไม่รัฐประหารผมไม่รัฐประหารแล้วก็ด้วยความครบจริงๆนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านยังบอกนะท่านไม่รัฐประหารใช่มั้ยฮะแล้วผมจะไปเชื่อได้ยังไงครับผมจะไปเชื่อได้ยังไงในเมื่อในอดีตมันเป็นอย่างเงี้ยนะเราจะเชื่อต่อเมื่อคุณปฏิบัติครับโดยในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนไว้อยู่มาตรา1นะคะว่าอันนี้น่าจะเป็นมาตรา1มั้ยคะคุณหมอใช่นะน่าจะเป็นมาตรา1ในมาตราใช่ว่าคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยจะต้องบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายตามแนวทางนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและตามยุทธศาสตร์ชาติเลยต้องมาตั้งยุทธศาสตร์ชาติท่านผู้ชมเห็นไหมคุณแอนผมตกใจมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยวันนี้เขาเลยเผยไตออกมาก่อนหน้านี้ไม่มีใครมาพูดประเด็นนี้เลยนะว่าจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีในวันนี้อาจารย์วิษณุเนี่ยท่านแถลงต่อสาธารณะเองแล้วผมเสียใจนิดนึงนะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่มากแน่นอนนะ14นักศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงแต่เป็นเรื่องใหญ่ในระยะเวลาใกล้ๆนี้เช่นอาจจะประมาณ3เดือน6เดือนหรืออาจจะยังเก่งก็ปีนึงแต่นี่มันบังคับประเทศไทยตั้ง20ปีถ้าเป็นข่าวเล็กๆแล้วก็หลุดลื่นหายไปแล้วแล้วพวกนี้ก็จะคลอดออกมาคลอดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีออกมาแล้วในนี้เขาบอกเองฮะคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นใครที่ต้องมาบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามกฎหมาย1กฎหมายแน่นอนฮะ2นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเห็นมั้ย3ยุทธศาสตร์ชาติท่านก็เลยบอกต้องมาตั้งยุทธศาสตร์ชาติคุณแอนเห็นมั้ยเป็นเรื่องซีเรียสนะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายของประเทศนะเพราะมันมัตราสังประเทศไทยไว้20ปีเลยนะครับคุณแอนครับแต่ทั้งหมดก็จะเปิดช่องให้กับรัฐบาลหน้าที่จะเข้ามาได้คิดยุทธศาสตร์ชาติบางส่วนของเขาเองบ้าง เหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อมาเจอแผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะฉบับไหนก็ตามถ้าไม่พอใจก็ต้องแก้แผนนี่ไงคือท่านผู้ชมครับอาจารย์วิษณุท่านเก่งอย่างที่ผมเรียนเนี่ยคือฟังดูแล้วมันเพลินเนี่ยผมอ่านนี่ยังเพลินๆแต่พอไปดูอีกทีโอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะได้คิดโอ้โหสะดุดเลยนะฮะก็ตกเลยนะฮะตกใจเลยนะฮะก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยอาจารย์วิษณุจะสร้างประเทศไทยสมมตินะฮะเป็นทศกัณฐ์แล้วท่านบอกว่าเนี่ยเปิดช่องให้รัฐบาลหน้าที่จะเข้ามาคิดยุทธศาสตร์ชาติบางส่วนของเขาเองได้เหมือนกันเหมือนกับรัฐบาลที่ผ่านมาเมื่อเจอแผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าฉบับไหนก็ตามไม่พอใจก็ต้องแก้แผนฟังดูกับว่ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขขอโทษนะครับถ้ามันเป็นทศกัณฐ์คุณจะไปแก้เป็นหนุมานได้ไหมฮะถ้ามันเป็นช้างนี่นะครับคุณจะแก้เป็นเสือได้ไงไม่ได้ฮะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องบอกให้มันชัดคุณต้องการทำประเทศไทยเป็นยังไงนะเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือเปล่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขหรือเปล่า2ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางอะไรของโลกอย่างเช่นเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของโลกศูนย์กลางทางการศึกษาของโลกศูนย์กลางในการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสัตว์น้ำอ่ะสัตว์ทะเลทั้งหมดนี่นะฮะของโลกอ่าวไทยนี่อุดมสมบูรณ์มากนะหรือจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตพลังงานของโลกอย่างลาวนี่นะลาวเนี่ยเขาตั้งใจเลยนะครับประเทศเขาจะส่งออกพลังงานให้ประเทศข้างเคียงเขาเก่งมากเลยต้องชมเขานะคืออันนี้วางเป็นยุทธศาสตร์ชาติได้เพราะว่าประเทศลาวนี่ไม่มีทางออกไม่มีทางออกนะฮะคือทางน้ำนี่ไม่มีทางออกไม่มีทางออกทะเลถ้าบินเนี่ยน่านฟ้าก็ติดหมดนะไม่มีทางออกนะฮะของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดของเขาเองเริ่มจากความเป็นจริงของเขาเองก็คือแม่น้ำโขงไหลผ่านอย่างนี้ไม่ตอบโจทย์ได้เลยเพราะพลังงานคนยังต้องใช้อีกฮะอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยคนก็ต้องใช้พลังงานอยู่อีกเพราะนั้นลาวเนี่ยเลยตั้งให้ประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศผลิตพลังงานในการหล่อเลี้ยงชาวโลกไอ้นี่ใช้ได้ผมไม่เห็นเขาพูดเลยนะคสช.ก็ไม่ได้พูดพูดแค่มั่งคั่งอะไรนะยั่งยืนมั่งมีมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ซึ่งตีความไม่ออกแปลว่าอะไรเอามั่นคงมาอันดับแรกก่อนเลยแล้วค่อยมามั่งคั่งมั่นคงก็คือไปควบคุมตัวไปจับตัวนักศึกษา
14คนดาวดินเนี่ยที่สวนเงินมีมานี่คือมั่นคงเขาฮะนะแล้วเข้าไปกุมขังเปิดศาลทหารในเวลากลางคืนนะตัดสินเวลาเที่ยงคืนนี่คือมั่นคงเนี่ยส่วน EU อะไรกดดันก็ไม่ต้องสนใจช่างกฎหมายเป็นกฎหมายนี่คือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีข้างหน้าหรือเปล่าครับอาจารย์พิษณุแล้วมันจะอยู่ได้มั้ยประเทศไทยในลักษณะเช่นนี้นี่คือมั่นคงไงเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วแล้วมั่งคั่งผมไม่เห็นนะสั่งให้ชาวกลายเป็นชาวประมงต้องหยุดหาปลาผมว่าเสียหาย 3-4 แสนล้านแล้วนะขณะนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยไม่สามารถหาสัตว์ทะเลหรือสัตว์น้ำเนี่ยมารับทานได้เพราะราคามันพุ่งสูงขึ้นมากดังนั้นผมจึงคัดค้านนะเพราะที่คุณพูดมาหรืออะไรต่างมานี่ผมไม่เคยเห็นรูปธรรมอะไรของคุณเลยมีแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงทั้งสิ้นนะครับคราวนี้ก็จะมีอีกแผนหนึ่งควบคู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะนายวิษณุกล่าวว่าอะไรที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติอาจจะต้องทำเป็นประกาศพระบรมราชโองการนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาด้วยเพื่อกำหนดให้ทำตามว่าถ้าใครเป็นรัฐบาลถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็ให้แก้ยุทธศาสตร์ชาติเหมือนแก้แผนพัฒนาเศรษฐกิจจะไม่ใช่เป็นการที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไปเขียนบังคับให้รัฐบาลชุดหน้าทำมันไม่เป็นธรรมโดยการเลือกตั้งเขาก็ต้องมีสิทธิ์ของเขาแต่รัฐบาลก็ต้องทำเป็นกรอบไว้ให้ก่อนฟังดูดีนะคุณแอนเวลาคุณเขาเรียกว่าก่อรูปขึ้นแล้วสลักขึ้นแล้วปั้นขึ้นแล้วสมมติมีรัฐบาลใหม่เข้ามาปุ๊บไปแต่ต้องปุ๊บเนี่ยพวกคุณมาแล้วกปปสมาแล้วสุเทพทึกสุบรรณมาแล้วสนธิลิ้มมาแล้วใครต่อใครก็มาแล้วไอ้นี่มันช่อฉนไอ้มันโกงไอ้นี่มันเรื่องระบอบทักษิณไอ้นี่มันชั่วต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่วางไว้เรียบร้อยดีแล้วมันก็ปั่นป่วนไม่รู้จักจบจักสิ้นฮะหนักถึงขั้นอาจจะหาว่าจะล้มล้างการปกครองซะด้วยซ้ำอะไรทำนองเนี่ยแล้วแผนการเก่าๆคุณก็จะตามมานะใส่ร้ายป้ายสีคนที่เขารักประชาธิปไตยว่าจะล้มเจ้าบ้างล่ะว่าจะใช้ความรุนแรงบ้างล่ะมาแล้วของเก่าๆเนี่ยผมมองเห็นเลยนะฮะว่าคุณทำมาอย่างนี้ไว้เนี่ยมันเปิดช่องไว้สำหรับพวกคุณกันเองเนี่ยที่จะดำเนินการนะทำลายล้างขั้วการเมืองฝ่ายตรงข้ามหรือคนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกันคุณชัดเจนฮะแล้วสภาที่บอกว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาก็เหมือนจะดีนะคะแต่ก็เป็นสภาของพวกคุณก็คือสนช.จะอภิปรายอะไรได้มากมายเนี่ยนะคะทีนี้เพื่อการดำเนินการตรงนี้เป็นกรอบที่นายกรัฐมนตรีอยากให้ความชัดเจนว่าแผนยุทธศาสตร์20ปีนั้น5ปีแรกจะทำอะไรและ5ปีต่อไปจะทำอะไรคือแบ่งเป็น4ระยะระยะละ5ปีนี่ไงคุณแอนฮะผมก็เลยงงอ่ะอาจารย์วิศนุพูดอย่างนี้ผมงงจริงๆอาจารย์วิศนุพูดแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าครับแปลว่าวางแผนว่า5ปีแปลว่าคุณจะต้องอยู่ต่ออีก5ปีใช่มั้ยฮะซึ่งมันคลับคล้ายคลับคลากับคำทำนายของโหรโหนวารินโหนคอสออะคอมชอนะคะคอมชอันเก่าอะไรประมาณนั้นนี่ไงฮะผมแปลกใจจริงๆแล้วผมตกใจนะแล้วผมงงนะคือพวกเขาฉลาดในการที่ให้แต่ละคนแต่ละคนที่มีภาพลักษณ์ต่างๆต่างๆกันเนี่ยออกมาพูดในแต่ละจังหวัด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 นี้ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ว่าอาจารย์วิษณุพูดอย่างนี้เนี่ยแปลว่าคสชท่านใดท่านหนึ่งอาจจะไม่ใช่ท่านประยุทธ์ก็ได้อาจจะเป็นท่านอื่นท่านกอท่านขอท่านคอท่านอะไรก็ไม่รู้ปอปาอะไรก็ไม่รู้นะจะมาทำหน้าที่ต่อแทนท่านประยุทธ์หรือเปล่าใช่ไหมก็บอกแผนยุทธศาสตร์ชาตินี่5ปีแรกจะทำอะไร5ปีแรกเพราะว่าสมมติถ้าคุณคลอดมาในเดือนหน้านะก็นับตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปก็นับ5ปีแล้วเพราะว่าคุณจะอยู่ต่อ5ปีในนามที่เป็นนายกรัฐมนตรีชื่ออื่นหรือเปล่าครับต้องการเห็นประเทศเดินไปในทิศทางใดบ้างโดยแผนยุทธศาสตร์ชาติจะแบ่งเป็น5ด้านใหญ่ๆนะคือความมั่นคงก่อนนะอันดับแรกต้องมั่นคงแล้วค่อยมาเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศแล้วก็ด้านกฎหมายตรงกับงานของรองนายกรัฐมนตรีทั้ง5ด้านค่ะเวลาเราหมดแล้วนะฮะที่จริงเรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวเราจะหาวันเวลามาพูดในเรื่องนี้เพิ่มเติมทีหลังก็แล้วกันนะครับแต่แพรมๆหน่อยแล้วกันนะคะว่าทหารเนี่ยตบเท้านั่งคณะกรรมการกันพรึบเลยอะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เวงโตจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิราชุนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ